คุณหมิงครับเมื่อกี้ผมลองนับดูแล้วเงินมันยังขาดไปอะครับคุณหมิงช่วยเช็คดูอีกทีได้ไหมครับแกนับได้เท่าไหร่ 11,000 บาทครับแกนี่มันเรื่องมากจังเลยนะชื่ออะไรชื่อเหนือครับเงินเดือนแก 9,000ค่าโอทีแก 2,070 บาททั้งหมดเป็น 11,070 บาทมันไม่ถูกตรงไหนแต่เงินที่ให้มา 11,000 บาทยังขาดอีก70บาทนะครับถ้าคุณหมิงไม่เชื่อคุณหมิงลองนับดูก็ได้นะครับผมไม่ได้โกหกจริงๆนะครับนี่มันสมัยไหนแล้วกับมีเงินแค่ไม่กี่บาทแกยังจะหาอีกเหรอแกนี่มันจริงๆเลยนะไปแกออกไปนะแต่คุณหมิงครับเงินผมยังไม่ครบเลยนะครับผมจะออกไปได้ยังไงครับแกฟังไม่รู้เรื่องเหรอหรือว่าแกมีปัญหาผมไม่ได้อยากมีปัญหากับคุณหมิงนะครับแต่ว่าเงินเดือนของผมมันยังไม่ครบเลยนะครับอานี่เงินแกเป็นนับเอาเองแล้วอย่าหยิบเกินไปล่ะถ้าหยิบเกินไปไม่ใช่บาทเดียวฉันจะหาว่าแกขโมยตังค์บริษัทครับคุณหมิงบอสสวัสดีครับเดี๋ยวคุณช่วยเบิกบินนี้ให้หน่อยนะบอสจะเบิกเงินไม่เห็นต้องลงมาเองเลยเรียกผมขึ้นไปที่ห้องก็ได้ฉันจะผ่านมาตรงนี้อยู่แล้วก็เลยเอามาให้เองดีกว่าโอเคครับเบิก 1,650 นะครับนี่ครับบอสเดี๋ยวก่อนครับนี่อีก150ครับเออนะเก็บไว้เถอะไม่เป็นไรไม่ได้ครับบอสเงินเนี้ยบอสต้องเอาไปด้วยเพราะการทำงานของผมอ่ะจ่ายครบจ่ายตรงอย่าว่าแต่150นี่เลยแม้แต่10บาทก็ไม่ได้ครับไม่เป็นไรจริงๆเก็บไว้เถอะไม่ได้ครับบอสไม่ได้งั้นเอาอย่างนี้เดี๋ยวฉันเลี้ยงน้ำคุณเองยิ่งไม่ได้ใหญ่เลยบอสผมอ่ะเป็นคนเลี้ยงเองดีกว่านี่แกไปซื้อกาแฟมาสัก2แก้วสิเดี๋ยวผมรับเงินตรงนี้เสร็จเดี๋ยวผมลงไปซื้อให้นะครับเฮ้ยเงินแค่ไม่กี่บาทนับตั้ง 3-4 รอบยังไม่ครบอีกเหรอไม่เป็นไรหรอกไม่ต้องไปรบกวนเขาเดี๋ยวฉันไปซื้อเองบอสครับไม่ต้องมาหมักบอสไปหรอกครับเดี๋ยวผมอ่ะให้มันไปซื้อเองนั่นแหละครับนี่แกแกไม่ไปซื้อตอนนี้นะอย่าหวังเลยว่าแกจะได้เงิน70บาทนั่งนับตั้งนานยังไม่เสร็จในบริษัทเนี้ยใครเหมือนแกบ้างขี้งกจริงๆได้ครับเดี๋ยวผมลงไปซื้อให้เดี๋ยวนี้เลยครับเดี๋ยวก่อนนี่มันเกิดอะไรขึ้นคือพนักงานคนนี้ค่ะเงินเดือนเขาขาดไปแค่ไม่กี่บาทแต่ว่าเขาไม่ยอมไปสักทีค่ะค้างจ่ายเท่าไหร่70ครับชอบทำเรื่องเล็กให้มันเป็นเรื่องใหญ่นะที่นายมานั่งนับตังค์อยู่ตรงนี้ท้อแบบนี้ใช่ไหมคุณหมิงนี่คุณทำอย่างนี้ได้ยังไงคือคุณอยากลาออกใช่ไหมไม่ใช่นะครับไม่ใช่นะครับบอสคือที่ผมทำไปทั้งหมดอ่ะก็เพราะบริษัทของเรานะครับผมอยากจะช่วยบริษัทเราประหยัดเงินนะครับประหยัดมีใครเขาคิดแบบนี้กันหักเงินเดือนพนักงานแล้วบอกช่วยบริษัทประหยัดเนี่ยนะคุณรู้ไหมกว่าเขาจะได้มาแต่ละบาทเขาลำบากมากแค่ไหนต้องเสียหยาดเหงื่อแรงกายไปมากเท่าไหร่เพราะคุณไม่เคยจนไงเงิน70บาทคุณเลยมองว่ามันน้อยหรือไม่พอแม้แต่จะซื้อกาแฟแก้วหนึ่งของคุณด้วยซ้ำแต่สำหรับบางคนเงิน70บาทเขาสามารถซื้ออาหารได้ถึง3มื้อแล้วคุณจำไว้เลยนะเพราะมีพนักงานพวกนี้
บริษัทเราถึงอยู่ได้ในทุกวันนี้ฉันว่าคุณคงไม่บอกกับตำแหน่งผู้จัดการแล้วล่ะถ้ามีอะไรให้ฉันช่วยก็โทรมาได้เลยนะขอบคุณมากๆนะครับ